โอเคครับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ภาษาชาแนลนะฮะวันนี้เราก็มาอยู่กับ No Man's Sky นะฮะที่ทุกคนรอคอยนะฮะณจุดนี้ตอนนี้เราอยู่ในดวงดาวที่รกร้างว่างเปล่านะฮะตอนนี้พื้นที่มีแต่ฝุ่นควันเต็มไปหมดโอเคตอนนี้เราก็เดี๋ยวกลับมาที่ยานของเราก่อนนะฮะสักครู่โอเคครับเดี๋ยวระหว่างนี้เดี๋ยวเราจะเดินทางไปยังสถานที่แห่งหนึ่งที่เพิ่งค้นพบใหม่นะฮะฮึบนี่เทคออฟเดี๋ยวเราจะไปข้างหน้านี้กันนะฮะเป็นเขาเรียกว่าเป็นรูอินนะฮะหลายคนคงทราบกันแล้วว่า No Man's Sky เป็นเกมแนวอะไรนะฮะก็คือเป็นแนวแบบสำรวจอวกาศแนวสไวล์นะฮะนี่อย่าบอกว่าเป็นอะไรที่อลังการงานสร้างมากนะจุดนี้นี่เดี๋ยวเราจะค่อยๆอธิบายตัวเกมไปนะฮะในระหว่างการเดินทางนะฮะก็คือว่า No Man's Sky เนี่ยก็เป็นเกมแนวประจัญภัย Survival บวกอวกาศนะฮะที่เราสามารถสำรวจดวงดาวได้ถึง18ล้านล้านล้านดวงนะฮะฟังไม่ผิดนะฮะ18ล้านล้านล้านดวงฮึบตอนนี้เราก็มาค้นพบในส่วนของสร้างพลังหักพังนะฮะเฮ้ย knowledge no ที่ท่านเห็นอยู่นี้ก็คือเป็นแท่น knowledge stone นะฮะก็คือแท่นหินความรู้นั่นเองก็คือเราสามารถเรียนรู้ภาษาของมนุษย์ต่างดาวได้นะฮะก็คือเราทำอะไรได้มากในเกมนี้ก็คือเราสำรวจอวกาศต่อสู้กับเหล่าโจรอวกาศต่างๆแล้วก็ทำการแลกเปลี่ยนซื้อสินค้าต่างๆเอาไว้ใช้สำหรับเอาตัวรอดนะฮะแล้วก็ดาวแต่ละดวงเนี่ยก็มีเขาเรียกว่าพยานอันตรายที่แตกต่างกันออกไปนะฮะแต่ถ้าโอ้ไลน์ซัพพอร์ตลดลงแล้วฮะโอเคเดี๋ยวเราลงมาก่อนเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของอันนี้ดีกว่านี่หน้านี้จะเป็น inventory นะฮะ inventory ก็จะมี3แบบด้วยกันอันนี้จะเป็นในส่วนของอุปกรณ์นะฮะ multi tool อันนี้ก็คือไปอัปเกรดมาบ้างแล้วนะฮะก็คือจะได้เป็นลักษณะของปืนอันนี้ขึ้นมานะฮะสล็อตพวกนี้ก็จะเป็นสล็อตใส่สิ่งที่เรียกว่าเป็นเทคโนโลยีต่างๆที่เราอัปเกรดมานะฮะก็คือปืนอันนี้จะเป็นได้ทั้งปืนขุดเมืองปืนต่อสู้นะฮะอันนี้ก็จะมีในส่วนของพลาสมาอันนี้ก็จะเนี่ยครับก็จะมีบอกว่าเราใช้แมทเทียลอะไรในการเติมพลังงานได้นะฮะโอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันส่วนนี้ก็จะเป็นยานลบของเรานะฮะยานที่เราใช้อันนี้ก็จะเป็นอินเวนทอรี่ต่างๆที่เราสามารถคราฟของได้เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีอันนี้เดี๋ยวเราต้องเติมพลังงานให้กับไอตัวทรัสเตอร์อันนี้ก่อนนะฮะโอ้ไม่มีเลยโอ้เดี๋ยวคันนี้มันอันจุดนี้เราไม่มีพลังงานเติมนะฮะนี่แต่เรามีสิ่งนี้อยู่อันนี้ก็คือเป็นอินเวนทอรี่ของเราเองนะฮะก็จะมีเจ็ตแพ็กมีตัวไลฟ์ซัพพอร์ตมีตัวชุดป้องกันสภาพอากาศนะฮะอันจุดนี้อันนี้เราก็คือแมทเทียลที่เราทำการขุดมานะฮะได้มาจากหลายๆอย่างเลยมีปูโตเนียมมีคาร์บอนมีเฮลิเดียมมีเหล็กนะฮะก็ว่ากันไปโอเคเดี๋ยวเราขอเติมไลฟ์ซัพพอร์ตก่อนเราก็ใช้อันนี้มันจะมีบอกว่าเราสามารถใช้อะไรได้บ้างฮะเดี๋ยวเราเอาเติมจากอันที่น้อยที่สุดก่อนนี่ก็ได้แล้วโอเคแล้วก็เดี๋ยวจะโยนอันนี้ไปไว้ในยานโอเคแล้วก็กลับมาที่ยานเดี๋ยวเราต้องคอยเติมพลังงานตลอดเพราะว่าเทคออฟแต่ละครั้งเนี่ยกินพลังงานพอสมควรโอเคเดี๋ยวเราก็จะค่อยๆไปค่อยๆไปกันนะฮะอันนี้ผมเพิ่งเล่นได้สักพักนึงเองฮะยังไม่นั้นมาเพราะว่ายังมีอะไรต้องทำความเข้าใจอีกเยอะนี่ก็คืออันนี้จะมีประโยชน์ยังไงก็คือเราสามารถเรียนรู้ภาษาต่างดาวเพื่อเวลาเราขายของอย่างเงี้ยครับก็คือมันจะไว้ใช้สามารถอ่านภาษาต่างดาวได้เออจะว่ากันอันนี้รู้สึกเหมือนจะไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวเราจะกลับไปที่ยานก่อน
อันนี้เรามีจะแท็กส่วนตัวด้วยมีโอเคเดี๋ยวส่วนเรื่องการค้นหาครับพวกแมทเทเรียลต่างๆเดี๋ยวเราค่อยๆว่ากันนะฮะน่าจะจีนี้เดี๋ยวเราขอไปที่ยานลบก่อนคือจะบอกไว้ก่อนว่าดาวดวงหนึ่งอ่ะที่เรามาเหยียบเนี่ยมันไม่ใช่เล็กๆนะฮะเป็นดาวแบบเขาเรียกว่าเท่าขนาดดาวจริงๆนะฮะโอ้โหดูสิครับความกว้างใหญ่ไพศาลของดาวดวงนี้นะฮะและคิดดูว่าดาวทุกดวงอ่ะกว้างขนาดนี้โอเคเดี๋ยวเราไปตามที่หมายก่อนเทคออฟเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะยังไม่ชินกับยานเท่าไหร่นะจุดนี้โอเคเดี๋ยวเราจะพุ่งไปข้างหน้าก่อนเนี่ยไปตามเขาเรียกว่าเป็นซากปรักหักพังนะฮะแถบสีม่วงเดี๋ยวเราจะไปกันอย่างรวดเร็วเลยทีเดียวมันอยู่ไหนวะแถบนี้หรือเปล่าโอเคเดี๋ยวขอดูก่อนนะเพราะว่าอ๋อนี่ไงเจอแล้วลงไปก่อนมันมีอะไรหลายอย่างที่ต้องสำรวจเยอะมากนะจุดนี้เฮ้ยอันนี้คืออะไรอ่ะไม่ออกซะด้วย Resumeda Dodo Landmark อ๋อเป็น Ancient Marker นั่นเองซีคิปเฮลวิทลังเวชอ๋อนี่ก็คือเราเป็นตัวช่วยเรื่องภาษานะฮะโอเคเรารับไปก่อนนี่เราได้รับโนเลจเพิ่มขึ้นโอเคอย่างที่บอกฮะความรู้มีส่วนสำคัญในการใช้ชีวิตในต่างดาวมากเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องใช้ในการสื่อสารกับมนุษย์ต่างดาวที่หลากหลายภาษามากอ๋อเรียนรู้แล้ว5คำนะจุดนี้อันนี้ก็จะเป็น achievement นะฮะโอเคเดี๋ยวเราลองสแกนพื้นที่ก่อนสำรวจยากเหมือนกันนะเนี่ยทางนี้โอเคเดี๋ยวเราจะลองบินไปเรื่อยๆดูก่อนโอ้มีตรงโน้นอีกเดี๋ยวเราจะเจอของบางอย่างนะฮะทางนี้โอเคเรามีบ้านอยู่เท่านั้นเนี่ยฮะมันแต่ละดาวเนี่ยมันก็จะมีเหมือนกับว่ามีคนมาอยู่อาศัยอยู่ก่อนแล้วก็คืออาจจะเป็นมนุษย์ต่างดาวที่เราต้องการจะทำมาค้าขายด้วยอาจจะต้องสื่อสารเนี่ยส่วนพวกนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราสามารถขุดแร่ได้ฮึบลงมาก่อนโอเคเนี่ยฮะอันนี้ก็จะมีบ่งบอกว่ามันเราสามารถขุดอะไรได้บ้างนี่เราก็ยิงไปนี่เราได้คาร์บอนมาโอเคอันนี้ก็จะเป็นเหล็กนี่ฮึบเราก็ขุดมานะฮะขุดมาเรื่อยๆขุดมาเรื่อยๆฮึบเหล็กเนี่ยข้างๆจะเยอะนะฮะเยอะหลายๆที่นะฮะโอเคนี่ก็เป็นดอกไม้อันนี้ยังไม่ได้เคยสำรวจคือเกมนี้มันจะมีระบบในส่วนของการสำรวจด้วยเพื่อที่ว่าจะได้เก็บไว้เป็นองค์ความรู้นะครับว่าดาวแต่ละดวงเนี่ยมันจะมีสิ่งมีชีวิตมีอะไรก็ตามแต่เนี่ยแตกต่างกันออกไปว้าวสวยแท้เดี๋ยวขอเติมอันนี้ก่อนนะฮะไลท์ซัพพอร์ตจะหมดแล้วโอเคเดี๋ยวเราเติมด้วยคาร์บอนนะฮะเนี่ยต้องคอยเติมในส่วนของรัฐซัพพอร์ตตลอดเวลานี่แล้วเราก็เก็บไว้ทำอะไรบ้างเก็บเอาไว้คราฟของได้เอาไว้ซ่อมยานได้เอาไว้เติมเชื้อเพลิงนะฮะโหวิสวยมากอ่ะวันนี้เราอาชีพเมนเดินทาง10,000ยูแล้วนะฮะ10,000ยูก็คือเป็นหน่วยวัดของเกมนี้นะฮะหน่วยวัดระยะทางนี่เราได้นี่โปรโตเนียมนี่เดี๋ยวจะทำการเปิดบีคอนตรงนี้นะฮะบีคอนอันนี้ก็จะเอาไว้เป็น
จุดเซฟได้นี่เปิดแล้วฮะนี่เรียบร้อยวิยานยานใครมาเฮียเนี่ยฮะมันก็จะมียานหลากหลายรูปแบบบินผ่านไปมานะฮะซึ่งก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นยานเคาะยานบอทหรือว่าจะเป็นยานของเพลเยอร์นะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะอุ้ยทองทองเดี๋ยวขอเคลียร์ของก่อนอันไหนไม่ได้ใช้มั้งเอ้ยเดี๋ยวเติมอันนี้ก่อนไลน์ซัพพอร์ตอันนี้เดี๋ยวย้ายของไปไว้ที่ยานก่อนโอเคเดี๋ยวเราจะทำการขุดทองนะฮะนี่เรายิงกันขุดทองเราทำอะไรได้เอาไปขายครับแน่นอนอยู่แล้วนี่นี่ทองทองทั้งนั้นเลยทองนี่อุ้ยโอเวอร์ฮีทถ้าปืนขุดเหมืองเนี่ยมันจะมีโอเวอร์ฮีทด้วยนะฮะต้องคอยดูนิดนึงโอเคเรายิงเราพักได้แล้วก็ค่อยๆยิงต่อโอเคครับตอนนี้เราก็ใกล้ขุดหมดแล้วนะฮะนี่ทองลอยได้เคยเห็นเปล่านี่นี่นี่คือเกมนี้แปลกตรงที่ว่าระบบฟิสิกส์นี้ไม่ได้ใช้ทั้งหมดนะฮะนี่นี่โอเคงั้นเดี๋ยวเราก็บินได้ทึบตอนนี้เราอยู่ในดาวชื่อซาชิกินีอีลับโอเคคอยดูนะฮะวิธีการบินออกจากดาวนี้ฮะใส่3 2 1ไปพุ่งไปแล้วตีลังกาแล้วครับนี่จะเป็นการที่เรียกว่า Pulse Engine นะฮะก็คือเราจะสคริปความเร็วด้วยความเร็วสูงคึบเบรกสิลูกโอ้วิเจอยานอวกาศลำอื่นๆด้วยอู้เบรกๆๆๆโอเคเนี่ยฮะนี่คือบนอวกาศนะฮะจะเจอพวกยานขนส่งอะไรต่างๆมากมายเลยเราก็สามารถมีเก็บแร่ได้อันนี้เป็นแร่ไทเมียม9นะฮะเดี๋ยวขอไปดูยานใกล้ๆหน่อยอ๋อนี่เป็นยานสำรวจนะฮะมันให้ทำลายด้วยแต่ว่าเราไม่ยุ่งกับมันดีกว่าวิ่งเข้าได้เหรอโอเคเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูใกล้ๆนะฮะอ้าวเวลาโดนเด้งเข้าไม่ได้นะฮะณจุดนี้งั้นเดี๋ยวเราบินออกครับโอเคครับเดี๋ยวเราเห็นตรงนู้นไหมฮะอันนี้จะเป็นสถานีอวกาศนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะเอาของไปขายก่อนเราจะเห็นได้ว่าระยะทางเนี่ยต้องใช้เวลา6ชั่วโมงนะซึ่งไม่ใช่6ชั่วโมงในเกมนะฮะเป็น6ชั่วโมงจริงๆณจุดนี้เพราะฉะนั้นจะสคริปความเร็วสูงนะฮะเหมือนเดิมฮะพุ่งไปเลยเห็นไหมครับตอนนี้ระยะทางย่นลงเหลือประมาณ1นาทีครึ่งนะฮะโอ้พุ่งมาแล้วฮะแรง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 การละฮะอีก40วินาทีโอ้ันนี้กินพลังงานไหมถือว่ากินพลังงานพอสมควรนะฮะเพราะว่าเราต้องโดยจากระยะทางที่ค่อนข้างไกลพอสมควรเทเลอีก30วิจะถึงแล้วจะถึงแล้วน้ำมันเหลือครึ่งถังโอ้ใช้พลังงานพอสมควรนะฮะณจุดนี้เหลืออีกประมาณ10วิแล้วฮะ9 8 7 6 5 4 3 2 1เบรกคือเคฟนี่คือสถานีอวกาศนะฮะที่อยู่ใกล้ที่สุดนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะบินเข้าไปเลย
เฮ้ยจะยิงกันดิขวางขวางเชเข้าไปแล้วนี่คือขนาดสถานีอวกาศจริงๆนะฮะคือแบบอลังมากเข้าไปแล้วนี่มันจะฟิกให้เองนะฮะเราไม่ต้องกังวลเรื่องการบังคับยานแต่อย่างใดโอเคลงจอดไปที่เรียบร้อยโอเคเนี่ยมันก็จะมียานเล็กยานน้อยวิ่งเข้ามาจอดนะฮะคือเราสามารถทำอะไรบ้างก็คือเราสามารถติดต่อค้าขายกับคนในยานนั้นได้เดี๋ยวขอไปดูข้างบนก่อนแป๊บหนึ่งนี่เราเข้าไปในยานนะฮะเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่รับรองแขกนี่เราเจอเอเลี่ยนตัวหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเราลองเข้าไปคุยนี่ฮะมันจะพูดภาษาต่างดาวที่เราไม่รู้จักนะฮะโอเคอันนี้เหมือนกับว่าให้ปล่อยให้ที่มีชีวิตตัวนี้อยู่อย่างโดดเดี่ยวหรือเราเพื่อมาเพื่อยืนยันว่าเรามาอย่างสงบสุขอ้าวอันนี้โกรธอีกเรียนกรรมความรุนลดลงตายละเมื่อกี้เราคุยไม่สำเร็จนะฮะมันจะมีเขาเรียกว่ามันจะมีความงงนิดนึงก็คือว่าถ้าเราเรียนรู้ภาษาของมันไม่มากพอเนี่ยก็จะไม่สามารถแปลออกได้ว่ามันต้องการสิ่งใดเวลาเราตอบคำถามแต่ละทีก็จะตอบกันก็ตอบกันไม่ถูกเลยทีเดียวคือถ้าเราตอบถูกเนี่ยก็จะไม่ต้องหาไม่ต้องมีสิ่งใดมาแลกเปลี่ยนนะฮะโอเคตอนนี้เราอยู่ในหมวดของการซื้อของนะฮะซื้อของขายของนี่เดี๋ยวจะเอาทองเนี่ยมาขายนะฮะโอเคตอนนี้ทองขึ้นราคาอยู่ขายให้หมดเลยนี่เราได้ตังค์เพิ่มแล้วเป็น 120,000 นั่นจะดีอันนี้มันก็จะมีพวกเซลล์พลังงานต่างๆนะฮะเดี๋ยวเราต้องซื้อไอ้นี่โอ้ 43,000 เหรอลาไปแล้วขอหน่อยแล้วกันอันนึงพอมีตังอยู่แล้วหายไปประมาณ 100,000 ได้หายไปประมาณ 40,000 กว่าไม่เป็นไรวิแอมเบียนเพิร์ลคืออ๋อของหายากพลาสมาวิอะไรอ่ะอันนี้เป็นเหมือนของโบราณเลยอันนี้เอาไว้ของไว้ขายเฮ้ยแอนติเมเทอร์นี่ไงเจอแล้วขอเนี่ยมันจะมีอาชีพเมนขึ้นมาเรื่อยๆอย่างไม่ได้ตั้งใจนะนี่ได้ตังอันนี้คือเราอาชีพเมนเราได้รายได้ถึง 150,000 ฮะตอนนี้ก็เหลือตังอยู่ 60,000 โอเคเดี๋ยวเรามาดูซิเราสร้างของอะไรได้มั่งอ๋อนี่ไงเราสร้างอันนี้ได้แล้วเราสร้างซิสร้างนี้แล้วก็ทำไงต่ออ๋อนี่ไงเราสร้างวาร์ปเซลล์ได้วาร์ปเซลล์เนี่ยเดี๋ยวเราเอาไปเติมในไฮเปอร์ไดรฟ์ไม่ใช่ก็ผิดนี่เติมโอ้โหนิดเดียว 40% ว่าไปแล้วเดี๋ยวเราจะเดินทางกันต่อทึบเอาสัญญาณพุ่งกันแล้วครับนี่อันนี้คือเราสามารถกำหนดด้วยตัวเองเลยครับว่าเราจะเดินทางไปที่ไหนอย่างไรนะฮะนี่เรามาดูแผนที่กันนะฮะว้าตอนนี้เราอยู่ในระบบของหน่วยวัคซีนไออีกคำหนึ่งไม่กล้าอ่านนะฮะแล้วจะนี่เดี๋ยวตรงนี้สิตรงนี้มีอะไรอันนี้ก็จะเป็นอีกดาวหนึ่งนะฮะโคเรียนตินโดบอันนี้ไม่เคยไปฮะเนี่ยมันก็จะมีลิงก์บอกว่าเราสามารถไปทางไหนได้บ้างนะฮะอันนี้ก็คือมันจะบอกว่าเราไปไกลขนาดนั้นไม่ได้ฮะต้องอัปเกรดในส่วนของไฮเปอร์ไดรฟ์อีกทีหนึ่งโอเคเดี๋ยวเรากลับมาที่เก่ากัน
อันนี้คือดาวที่เราอยู่นะณปัจจุบันเนี่ยมันก็จะมีตัวสิ่งที่เรียกว่าเป็นเนี่ยเนวิเกเตอร์อยู่บอกว่าเราสามารถไปทางไหนได้บ้างโอเคอันนี้เป็นฟรีโหมดนะฮะโอ้เนี่ยคุณผู้ชมโอ้นี่คือดาว18ล้านล้านล้านดวงนะฮะดูสิครับโอ้รับประเด็นคือดาวพวกเนี้ยเราไปเยือนได้หมดเลยเนี่ยมันจะเป็นดาวแบบต่างๆมากมายแบบไม่สิ้นสุดจริงๆโอ้คือแบบแล้วไปได้หมดเลยเนี่ยเนี่ยดูสิครับโอ้คือแบบอีกกี่ชาติเนี่ยกว่าจะสำรวจได้หมดอ่ะดูสิครับโหคือบินอยู่ในนี้ได้ทั้งวันเลยแบบตัวเกมไม่เล่นแล้วดูแต่ดาวอย่างเดียวแล้วนั่นจุดนี้เนี่ยสิดูสิครับโหแบบเป็นอะไรที่แบบมันเจิดมากอ่ะวิริสมาลามากแล้วดาวทุกดวงเนี่ยคือเราเยือนได้หมดเลยทุกดวงจริงๆนะฮะไอ้18ล้านล้านดวงเนี่ยที่เขาว่ากันไว้ซึ่งใช้เวลาจริงๆอ่ะถ้าจะให้สำรวจดาวทุกดวงเลยเนี่ยต้องใช้เวลาถึง 5,000 ล้านปีนะฮะถึงจะสำรวจหมดคือแบบไม่รู้โลกสลายไปกี่รอบเนี่ยกว่าจะไปหมดนะวิตรงนั้นอะไรอ่ะวิมีสายจัจจ้าสายจัจจ้าสายจัจจ้าสิ่งนี้หรือเปล่าที่เขาเรียกว่าศูนย์กลางแห่งจักรวาลอยากไปดูสักครั้งหนึ่งเพราะว่ามันเป็นภารกิจหลักของเกมนี้ก็คือเราต้องเดินทางไปสู่จุดศูนย์กลางแห่งจักรวาลแล้วประเด็นคือดาวทุกดวงเนี่ยเราเดินทางได้หมดเลยนะฮะโหดูสิครับนี่ยังไปไม่สุดเลยนะนี่ฮะแต่บอกได้เลยว่าตรงนี้น่าจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าศูนย์กลางแห่งจักรวาลนะฮะโหคิดว่าตัวเองลองจินตนาการตัวเองยืนอยู่ท่ามกลางหมู่ดาวพวกนี้สิครับโอ้โหประดุจความฝันที่เป็นจริงนะฮะโอเคครับเราเดินทางมาไกลพอแล้วเราก็เดี๋ยวกลับไปที่เก่ากันโอ้โหครับเดี๋ยวเราได้เวลาเดินทางไปอีกดาวนึงแล้วนะฮะเตรียมตัวเข้าสู่โหมดไฮเปอร์ไดรฟ์แล้วฮะนั่นจุดนี้พุ่งกันแล้วครับเราจะทำการสกิปอย่างรวดเร็วด้วยความเร็วแสงนะครับนี่โอ้สิสเต็มพยานินโดชกาแล็กซีอันตรายโอ้เจอยาอีกลำหนึ่งด้วยเนี่ยฮะตอนนี้เราอยู่ในอีกระบบกาแล็กซีหนึ่งนะฮะเนี่ยดูสิครับนี่คือขนาดของยานอวกาศที่พุ่งมาเมื่อกี้นะฮะใช้ไฮเปอร์ไดรฟ์มาเหมือนกันนะฮะโอ้วินิเกิลนิเกิลวิมีแร่นิเกิลด้วยเก็บไว้ก่อนวิเราเจอบางอย่างเราต้องหายิงเอาในอวกาศนะฮะไม่สามารถหาบนพื้นดาวได้จะเจอแต่ก็เป็นอะไรที่หายากมากโอเคเรียบร้อยโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะไปดาดูข้างหน้ากันดีกว่าไปกันเลยฮะเนี่ยเดี๋ยวเราจะพุ่งเข้าไปแล้วฮะเดี๋ยวใช้เวลาไม่นานฮะเดี๋ยวบินแบบนี้ก็ได้โอ้ยเกือบที่แน่ๆคืออย่าพุ่งชนโดนโฟ
พสเซชีนเด็ดขาดนะเดี๋ยวยานเราอาจจะเสียหายได้การถึงแล้วการถึงแล้วถ้าแค่นี้ไม่ต้องใช้โพสจัมก็ได้ฮะใกล้อยู่โอเคเราจะถึงชั้นบรรยากาศในอีก10วินาทีจะโอ้อุ๊ยนั่นไงตรงมาแล้วโอ้ฝ่าชั้นบรรยากาศมาแล้วใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วร้อนแรงร้อนแรงโอ้ว้าวเดี๋ยวขอลงจอดแถวนี้กันเมื่อกี้เจอมันอยู่หมู่บ้านอยู่แถวนี้โอ้ดาน้ำแข็งว่ะโอ้ว่ายังมีคนอาศัยอยู่แถวนี้ด้วยโอ้บอกได้เลยว่าเป็นอะไรที่น่าหลงใหลอย่างยิ่งอ่ะเนี่ยดูสิครับนี่คือบรรยากาศของดาน้ำแข็งนะฮะต่างกับเมื่อกี้ริบรับเลยที่ตอนแรกเราอยู่ในดาวร้อนวิสังกสีวิสังกสีจำเป็นจำเป็นเนี่ยมันจะมีแร่หายากที่ตอนแรกจะหาในดาวก่อนหน้านี้ไม่เจอฮะแล้วพอมันเจอดาวดวงนี้นี่หาง่ายขึ้นเยอะเลยเราต้องเขาเรียกว่าไงอ่ะเราต้องเปิดใจที่จะค้นหาอะไรสิ่งใหม่ๆนะฮะเราไม่อาจจะอยู่กับที่ได้นะฮะมันจะจุดนี้แล้วพอเราต้องก้าวต่อไปเนี่ยครับบอกได้เลยว่าถ้าเราไม่ออกเผชิญสู่โลกกว้างนะฮะเราก็จะไม่เจออะไรที่มันเป็นการเปิดหูเปิดตาไปอีกอย่างหนึ่งนะฮะดูสิครับโอ้เดี๋ยวขอเข้าไปข้างในก่อนดีกว่าฮัลโหลไม่มีใครอยู่นะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะมาพักอยู่นี้ก่อนดีกว่านี่อันนี้เราจะสำรวจอุ้ยปืนมาช็อตไม่ต้องใช้แร่ทองแดงหรอเนี่ยฮะเราสามารถค้นหาเทคโนโลยีใหม่ๆสำหรับปืนของเราได้นะฮะคิโอเรียบาแอดวิหายากแท้อ๋อนี่ไงมันจะมีซีเรียลบอกนะฮะแล้วก็ถ้าเรากดเล่นตามนี้เดี๋ยวขอเช็คก่อน9 6 3 9 9โอเควิธีการดูง่ายๆมากหาเลขตัวใดตัวหนึ่งมาเป็นหลักนะฮะแล้วก็ดูว่าเลขมันลำดับไปทางไหนอย่างตัวนี้เราดูเลข9กันนะฮะอันนี้9อยู่หลักแรกหลักต่อมามาอยู่สุดท้ายหลักต่อมามาอยู่หลักที่3เพราะฉะนั้นก็ต้องอยู่ลำดับที่2นั่นไงดาวถูกนี่ฮึลอยขึ้นฟ้าเวกับเข้ามาใหม่นานเรานี่ฮะเราค้นพบสร้างปรังขับพาอีกแล้วครับท่านโอเคนี่ฮะเราก็จะเหมือนกับว่าเราเป็นการเปิดโลกนะฮะไม่เชิงเปิดโลกเขาเรียกว่าเป็นการเปิดสถานที่ที่เรายังไม่ค้นพบนะฮะเดี๋ยวเราจะไปที่สร้างปรังขับพาอันนั้นเป็นจุดสุดท้ายแล้วกันก่อนกับปิดคลิปนะฮะโอเคเดี๋ยวเราลงจอดเนี่ยเราเจอเช็คพอยต์แบบนี้ที่ไหนก็อย่าลืมแวะนะฮะเพราะว่าเพื่อจะได้ของสำคัญมาจะได้เซฟย่นระยะทางไปในตัวเผื่อเกิดเราตายไปนะฮะนี่เซฟเรียบร้อยผมเชื่อว่าดาวดวงนี้มันต้องมีอะไรน่าสำรวจอีกแน่ๆโอ้มีเป็นป่าแบบวิเป็นป่าเหมือนบ้านเราเลยอ่ะป่าเหมือนโลกเราเนี้ยเลยฟังเพลงไปเพลินๆนะฮะน่าจะจะนี้โอ้ใกล้ละใกล้ละอย่าเพิ่งแปลกใจนะฮะว่าทำไมยามันบินแปลกๆเหมือนบางทีก็จะลอยขึ้นบางทีก็จะหัวทิ่มนะฮะอ๋อนี่ไงเจอแล้วเจอแล้ว
คงั้นเดี๋ยวเราจอดกันข้างล่างตอนนี้แล้วกันเนี่ยเราจะสร้างฝรั่งหักพังอีกที่หนึ่งโอ้เดี๋ยวขอบินลงมาก่อนบินไม่ไหวโอ้เดี๋ยวนั้นเดี๋ยวนั้นนี่เราจะสร้างบางอย่างเดี๋ยวนะฮะแอบกระตุกนิดนึงนี่เราเจอท่านหิงความรู้เรียนรู้คำว่าใจเย็นหลายท่านอาจจะงงว่าเรียนรู้ทีละคำแล้วมันจะเวิร์กเหรอก็มันก็เวิร์กในบางกรณีนะเพียงแค่ว่าเราต้องสำรวจให้มากกว่านี้ก่อนแต่คำว่านะเดินทางเว้ยนี่ไงสัตว์เจอแล้วสแกนโอ้คอนควินเซรินอันนี้สแกนเชวิไหนไปดูใกล้ๆเนี่ยเราจะเจอสัตว์แปลกๆมากมายเลยนะฮะดาวแต่ละดวงก็จะมีสัตว์ที่ไม่เหมือนกันหุ้ยมีตัวอะไรอ่ะปอนโอเควินาหน้าตาเป็นเหมือนเสือเขาแกะหลังเหมือนไดโนเสาร์อะไรของมันวะเนี่ยเนี่ยบอกได้เลยว่าเป็นอะไรที่ประหลาดมากเนี่ยดูสิเหมือนหมาหมูแต่เขาอะไรไม่รู้ดูไม่ออกเลยทีเดียวโอเคเราก็ได้องค์ความรู้มาเพิ่มแล้วเดี๋ยวเราจะบินกลับไปนะวิมีทองโอเคงั้นเดี๋ยวลองจอดโอเคแล้วเราจอดมันไหนโอ้โหจอดได้เทพวิเราอ๋อในนี้มีถ้ำโอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันวิเราเจอสิ่งของเราเจออะไรสักอย่างเหมือนเป็นจรวดเลยเดี๋ยวเราจะเซฟไว้ก่อนนะนี่เสร็จเรียบร้อยวิเหมือนเป็นห้องอะไรสักอย่างเลยเดี๋ยวเราเข้าไปดูสิเฮ้ยนี่มันวิอัพเกรดชุดนอนี่ในที่สุดเราก็มีอัพเกรดชุดแล้วแอคเซปต์เลยโอเคเราไปดูสินี่ตอนนี้เราก็ได้สล็อตมาเพิ่มอีก1ช่องนะฮะขยับนะฮะอีก1ช่องนะฮะน่าจะจะดีโหอินเวนทอรี่เนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่จำเป็นมากนะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่มีที่เก็บของเอาได้แต่เราดูซิได้อะไรมาอันนี้เอาไปขายอีกเดียวเลยนี่โหตัวอีลัสเตอร์นูโรเดสเนี่ยดูสัตว์โลกอย่างใกล้ชิดนะยิ่งกว่าแบกุ้งกิมอีกนะฮะนายโหกินเหล็กเหรอวิดูหน้าตาสิครับหน้าตาแปลกมากโอเคแล้วก็ปล่อยสัตว์โลกไปฮะน่าจะจุดนี้โอเคตอนนี้เราตรงทางแล้วครับว่าเราจะไปทางไหนต่อโอเคแล้วเราค่อยไปกันแต่เหมือนว่าเราจะเห็นอะไรสักอย่างหลายๆจุดเลยนะเนี่ย
คือจะบอกว่าถ้าสำรวจทั้งดาวดวงนี้เลยคือแบบเป็นอะไรที่แบบต้องใช้เวลามากวิเจออะไรข้างล่างด้วยลองจ่าลองจ่าดินมันอยู่ไหนวะอ๋ออยู่ข้างล่างเฮ้ยนี่ไงท่านวิเกมนี้ยาวๆเลยทีเดียวแล้วจุดนี้เนี่ยเราเจอท่านอีกแล้วครับท่านความเป็นไปได้เราเรียนรู้ทั้งหมดกี่คำแล้ว8คำเนาะแสดงว่าเราเป็นมนุษย์เพียงคนเดียวในจักรวาลแห่งนี้ใช่ไหมเนี่ยอ๋อนี่ไงอยู่ข้างล่างโอเคว้าวอ๋อนี่ไงเจอเซฟพอยต์แล้วเซฟอีกทีนึงเนี่ยต้องคอยจ่ายที่บอกฮะขยันเซฟบ่อยๆนี่ตรงนี้มีอะไรน้าแอปอัพเกรดชุดวิเจอติดต่อกันขนาดนี้เลยเหรอน่ออัพเกรดเท่าไหร่10,000วิสบายมีตังค์อยู่โอเคตอนนี้เราได้ช่องเพิ่มมาแล้วนะเป็น14ช่องเลยทีเดียวรู้สึกจะเต็มเท่าไหร่เต็ม16ช่องโอเคงั้นก็ใกล้ละเป็นไงบ้างครับคุณผู้ชมครับก็สำหรับเกม No Man's Sky นะฮะสำรวจอวกาศยังไม่มีที่สิ้นสุดนะฮะก็สำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่ชื่นชอบการผสมไปที่แปลกตาอย่างนี้ก็อย่าลืมมากดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันเยอะๆนะฮะเพื่อที่ว่าจะได้มีเอพิโซดต่อๆไปก็คือผมจะวางแผนว่าเกมนี้ No Man's Sky เนี่ยก็เดี๋ยวจะทำเป็นซีรีส์ควบคู่กับ Scrap Mechanic ไปนะฮะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่น่าสนใจไม่แพ้กันเลยนะฮะสำหรับ No Man's Sky นะฮะก็สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ